ที่สวนสัตว์อุบลราชธานีนายธนพสิริปิยนาถผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีนำพนักงานเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์เร่งจัดสร้างทุ่งดอกเทียนลูกโพสีเรืองแสงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีแห่งเดียวในโลกจำนวน 111,000 ดอกโดยคืบหน้าแล้วกว่า170เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ที่มาเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2567ได้เข้ามาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกและส่งต่อภาพความประทับใจให้กับคนสนิทญาติมิตรได้ชมกันความสวยงามของทุ่งดอกเทียนถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวตามลวดลายที่เกิดจากการปักดอกเทียนทีละดอกและเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจโดยนักท่องเที่ยวสามารถชมความสวยงามทั้งภาคกลางวันและกลางคืนและร่วมกันส่องดูวิถีของสัตว์ที่อยู่อาศัยในสวนสัตว์ระหว่างเวลา 4:30 ถึง 2:30 ในวันที่ 17 ถึง 22 กรกฎาคมและวันที่ 27 ถึง 29 กรกฎาคมวันละ1รอบเท่านั้นนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้าชมได้ตามวันและเวลาดังกล่าวพร้อมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจสวนสัตว์อุบลราชธานีอุบลซูโทรศัพท์045252761เราก็จะเปิดให้ชมทั้งวันกลางวันด้วยแล้วก็กลางคืนด้วยนะครับส่วนกลางคืนนั้นจะเป็นเทียนเรืองแสงนะครับก็จะมีให้ชมกันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2567จนถึงวันที่16สิงหาคม2567นะครับ